สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรนะครับวันนี้จะพามาชมรถครอบครัวนะครับขนาดเล็ก7ที่นั่งนะครับลูกค้าคันนี้เป็น Toyota Avanza ปี2021นะครับลูกค้ารถ2ปีนะครับขับไม่ถึง 30,000 โลนะครับสำหรับคันนี้นะครับสำหรับไฟหน้านะครับเป็นไฟ LED มาให้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับถัดลงมาอีกจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับคันนี้นะครับติดสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยนะครับลูกค้ามาดูในส่วนกระจังหน้านะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นสีเทานะครับสีเทาออกไปทางสีขาวนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ Toyota มาให้นะครับมาดูกันที่ด้านข้างของตัวรถบ้างนะครับคันนี้ได้เป็นล้ออัลลอยขนาด15นิ้วมานะครับลูกค้าเป็นลายปัดเงานะครับของ Toyota นะครับเป็นล้อจากโรงงานเลยนะครับถัดขึ้นมาอีกด้านบนนะครับกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับสีดำนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวปลายกระจกมาให้ด้วยนะครับเป็นไฟ LED นะครับลูกค้าด้านล่างนะครับก็จะติดสเกิร์ตมาให้นะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัดกับโครเมียมนะครับทำให้รถของเรานะครับดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาอีกที่เปิดประตูนะครับที่เปิดประตูที่เปิดประตูคู่หน้านะครับด้านข้างของตัวเปิดประตูจะมีที่เสียบลูกกุญแจมาให้นะครับทั้งข้างคนขับและด้านคนขับนะครับประตูด้านหลังนะครับก็เปิดใช้งานได้ปกตินะครับจะมีคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าเป็นตรงรุ่นเลยเป็น Toyota Avanza นั่นเองนะครับมาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับตัวโคมนะครับจะมีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยมาให้ภายในตัวโคมนะครับจะยาวมาตั้งแต่ด้านข้างของตัวรถนะครับลูกค้าด้านล่างก็จะมีไฟทับทิมมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีสปอยเลอร์หลังมาให้นะครับจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับจะยื่นออกมาจากตัวรถนะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับด้านบนนะครับมีคีบฉลามมาให้ด้วยนะครับด้านบนนะครับทำให้รถของเรานะครับดูเต็มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็กระจกด้านหลังนะครับจะมีเส้นไล่ฝ้ามาให้เรียบร้อยนะครับกระจกด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวจีนะครับลูกค้าเป็นตัวจีนะครับจะติดมาให้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้เป็นรถ7ที่นั่งนะครับลูกค้าเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กนะครับเบาะนะครับก็สามารถพับเก็บได้นะครับลูกค้าทำไมตัวเบาะนะครับก็สามารถพับเก็บได้นะครับตัวเบาะด้านหลังนะครับลูกค้าเวลาพับเบาะนะครับเราก็จะมีพื้นที่ในการวางของเยอะมากขึ้นนะครับลูกค้าเวลาเราจะใช้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับงัดขึ้นมาเลยนะครับลูกค้าแค่นี้นะครับก็เพิ่มที่นั่งได้อีก2ที่นั่งเลยนะครับมาดูด้านในตัวรถกันบ้างนะครับตรงประตูด้านข้างคนขับนะครับจะมีที่ลดกระจกมาให้นะครับทั้ง4บานเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าฝั่งคนขับจะเป็นแบบออโต้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับด้านล่างก็จะมีช่องวางแก้วน้ำนะครับขวดน้ำมาให้นะครับแล้วก็จะมีลำโพงมาให้ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับลูกค้าถัดมาอีกนะครับจะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะครับแยกซ้ายขวามาให้ปรับได้4ทิศทางนะครับมาพร้อมกับที่พับกระจกของเราด้วยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับที่พับกระจกนะครับถัดมาอีกจะเป็นช่องแอร์นะครับช่องแอร์ก็สามารถปรับได้4ทิศทางเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับมาต่อกันที่พวงมาลัยนะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเลือกโหมดเครื่องเล่นเสียงได้นะครับเพิ่มเสียงรถเสียงนะครับเลือกเมนูต่างๆได้เลยนะครับลูกค้าหลังพวงมาลัยนะครับขวามือเขาจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวปิดไฟฉุกเฉินก่อนนะครับขวามือก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับซ้ายมือก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนของเรานั่นเองนะครับโอเคอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้รถปี2021นะครับวิ่งไม่ถึง 30,000 โลนะครับวิ่งประมาณ 29,000 นะครับลูกค้าแล้วก็วงกลมด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับตรงกลางจะเป็นความเร็วของตัวรถนะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับจะมีหน้าจอดิจิตอลบอกเวลานะครับปริมาณของน้ำมันแล้วก็เกียร์ที่เราเข้าอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับด้านบนก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆมาให้นะครับลูกค้า
สำหรับเบาะคันนี้นะครับได้เป็นเบาะผ้าครับไม่หยีมาให้นะครับแล้วก็เบาะตรงกลางนะครับจะมีที่พักชีสะมาให้3ที่นะครับลูกค้านั่งได้3คนนะครับตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับจะมีแอร์มาให้ด้วยนะครับไม่ตกหัวร้อนนะครับมีแอร์มาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าดูด้านบนตรงนี้นะครับเบาะคู่หน้าก็เป็นผ้ากำมะหยี่นะครับลูกค้าเป็นผ้ากำมะหยี่ให้ทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมฟังก์ชันของคันนี้กันนะครับว่าให้อะไรมาบ้างนะครับไปกันเรามาดูคอนโซลตรงกลางกันบ้างนะครับคอนโซลตรงกลางนะครับจะมีแอร์มาให้3ที่นะครับลูกค้าจะมีด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะแยกซ้ายขวาได้นะครับปรับได้4ทิศทางเลยนะครับลูกค้าทั้ง2ฝั่งเลยนะครับคันนี้หน้าจอนะครับจะมีไฟรอบข้างนะครับเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนไฟได้นะครับลูกค้าไฟสังเกตนะครับไฟมันจะเปลี่ยนเองนะครับลูกค้าคันนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับสำหรับหน้าจอคันนี้นะครับใส่แผ่น CD ได้นะครับแล้วก็ฟังวิทยุ FM AM ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็สามารถกดผ่านรีโมทก็ได้นะครับจะเป็นรีโมทของ Toyota Venza เลยนะครับจะมีแถมมาให้นะครับลูกค้าปรับได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าแล้วก็ถัดมานะครับอันนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์เตือนไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับแล้วก็ด้านข้างจะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับตรงนี้ก็จะมีที่เสียบอยู่USB นะครับกับ AUX มาให้นะครับลูกค้ามาต่อกันที่ระบบแอร์ของเรานะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับปรับพัดลมนะครับเป็นความแรงของตัวแอร์นะครับฝั่งขวามือนะครับลูกค้าแล้วก็พวกโหมดต่างๆของตัวแอร์นะครับจะมีมาให้ปรับตรงด้านล่างตรงนี้นะครับถัดมาอีกนะครับจะมีช่องเสียบชาร์จไฟมาให้1ช่องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับก็สามารถวางพวกโทรศัพท์มือถือกระเป๋าเงินได้นะครับมาต่อกันที่ระบบเกียร์นะครับคันนี้เวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับจะมีหน้าจอแสดงขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้นะครับลูกค้าเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับสำหรับคันนี้นะครับมาต่อคันที่ตัวเบรกมือนะครับตัวเบรกมือก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้ายังล็อกล้อได้ปกติดีนะครับสำหรับตัวเบรกมือของเรานะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรถครอบครัวขนาดเล็กนะครับแอดมินแนะนำคันนี้เลยนะครับ Toyota Avanza ปี2021นะครับคันนี้เป็นตัว G นะครับขับไม่ถึง 30,000 กิโลนะครับลูกค้าคันนี้ขับไม่ถึง 30,000 กิโลนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แท้ทุกคันไม่มีก่อนนะครับต้องมาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกุลนครของเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ